ครับมาพูดถึงฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่กันหน่อยนะครับวันนี้ลงสนามนัดที่2ผ่านไปต้อนเอาชนะกัมพูชาไปถึง11-0นะครับก็คงไม่ต้องพูดถึงฟอร์มนะครับคงพูดถึงภาพรวมในการลงเล่นวันนี้ดีกว่าใช่ครับก็ในส่วนของนักเตะที่มาช่วยทีมในการเล่นชิงแชมป์อาเซียนอย่างมิรันดานะครับวันนี้ลงสนามเป็นเกมแรกก็ยิงไป4ประตูนะครับซึ่งแสดงให้เห็นในเรื่องของการจบสกอร์ของทีมชาติไทยเนี่ยที่ดูดุดันแล้วก็มีความเฉียบขาดมากกว่าเดิมในช่วงของการอุ่นเครื่องกับทีมต่างๆที่ผ่านมาครับ2นัดเนี่ยนัดแรกเอาชนะติมอร์เลสเตไป8-0นัดนี้11-0นะฮะ2นัดยิงไปถึง19 ประตูแล้วก็เป็นการไม่เสียประตูจริงๆก็บอกตามตรงว่าในย่านอาเซียนนะครับถ้าไม่ใช่เวียดนามเนี่ยก็คงไม่ใช่คู่แข่งที่สำคัญของเรานะครับแต่เกมพวกนี้ก็จะเป็นการวัดเกมบุกนะครับว่าเราจบสกอร์แล้วเนี่ยเปอร์เซ็นต์การจบสกอร์เนี่ยมันได้แค่ไหนนะครับซึ่งตรงนี้ทำให้เห็นนะครับอย่างน้อยเนี่ยการพัฒนาฝีเท้าอาจจะไม่ได้แต่ได้ในเรื่องของความมั่นใจนะครับในการสร้างขวัญกำลังใจสำหรับนักเตะนะครับสำหรับ2นัดที่ผ่านมาและที่สำคัญนะครับการมาของสุชาวดีแม้ว่าจะมาก่อนเกมเพียงแค่2วันนะครับก็สื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ลงตัวพอสมควรก็เป็นสิ่งหนึ่งที่โค้ชหนึ่งฤทัยสาทองเวียนพยายามจะแก้ไขในช่วงของการอุ่นเครื่องที่ผ่านมาครับ